เหตุการณ์อะไรกันล่ะเหตุการณ์ก็เกี่ยวกับที่ชาวบ้านชาวช่องกำลังไปชุมนุมกันนะแล้วทางการบ้านเมืองเขาก็จัดโปลิสถือกระบองอย่างเดียวไม่มีอาวุธร้ายอย่างอื่นแล้วก็ดูเหมือนจะมีโล่สำหรับฝ่ายปะทะด่านหน้าก็มีแค่นั้นนะคือเอากระบองเป็นหลักก็ทำให้ผมนึกถึงเพลงที่คุณเสน่ห์กุมารชุนเป็นตลกเฮฮา ได้แต่งไว้ตั้งแต่ปี2494โน่นไม่ได้เปิดเล่นกันนานแล้ววันนี้ก็ต้องงัดเอามาเปิดกันละเราก็จะเล่นเพลงนี้ให้ได้เฮกันซะเพื่อเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศนะครับก็ขอจัดมาอย่างบรรดาโปลิสที่ถือกระบองถือโล่มาปฏิบัติหน้าที่จะได้ผ่อนคลายหน่อยว่างั้นเถอะขอเชิญฟังคุณเสน่ห์กุมารชุนผู้ล่วงลับไปแล้วแต่งเพลงบันทึกเหตุการณ์เมื่อปี2494เพราะว่าในตอนนั้นน่ะตำรวจก็มีแค่กระบองไอ้โจรก็มีปืนคุณเสน่ห์เห็นเข้าก็ว่าตลกก็เลยแต่งเป็นเพลงอ้าวต่อไปนี้ก็เชิญสำราญกับเพลงโปลิสถือกระบองควรกันหนึ่งนึกถึงเมื่อก่อนผมจะย้อนบอกกล่าวท่านใหม่ตำรวจไทยสมัยก่อนครั้งก่อนสงครามอยู่ยามเขาแขวนกระบองคอยจับจ้องมองพวกผู้ร้ายย่องเบาคดีเมื่อก่อนเดือดร้อนก็เพียงวิ่งราวนับว่าคดีชั้นดาวต้องเกลียวกล่าวกันทั่วมือพอหลังสงครามศีลธรรมมันต่ำเช้าถึงค่ำแม้มีแต่เรื่องต้องสิ้นเปลืองสาบสูญเดี๋ยวปล้นบ้านนี้เดี๋ยวจี้กันที่บ้านโน้นจำแบบมาจากไทรโรนลิเป็นพวกปล้นเยสีเยมปล้นข้าเจ้าทรัพย์ถูกจับก้อนนับว่าเกมรอดไปก็พรายแพร่งเยมเป็นนิกเนมผู้ร้ายเมืองไทยต้องจ่ายอาวุธรีบลุดไปกลวดพวกผู้ร้ายท้าทายตำรวจวิ่งไร่กวดฉับไวตำรวจตะเต็นผู้ร้ายก็เล่นคาใบทั้งปืนเล็กยาวใหญ่ยังปราบไม่ไหวมากมายพวกโจรแต่มาถึงปีพ.ศ.94นี้ชอบคนหน้าที่ปราบพวกโจรตำรวจทุกคนเขาจ่ายกำบองต้องแขวนกระบองย่องวันยังคำเด็กมันเห็นเป็นต้องร้องคำแล้วทำท่าทางสงสัยมันถามว่านะอย่าว่าหนูกวนใจนี่นะห้อยไม้อะไรมองไกลๆไม้ในครัวผมโกรธขึ้นมาร้องว่าเดี๋ยวจะจับตัวเด็กมันบอกว่าไม่กลัวห้อยไม้ในครัวจะกลัวทำไมโปริตจะต้องคิดระดับแต่ขโมยที่ก่อโกยทรัพย์ราษฎรสร้างความเดือดร้อนอยู่ทั่วไปโปริตเขาจ่ายกระบองจ้องจ้องมองมองจะจับผู้ร้ายเอ้าหากมันสู้ลองดูทีถ้ามันมีดีรีบหนีมันไปมันควักปืนยิงเราต้องวิ่งทันทีเพราะผมมีก็แต่กระบอง